รวมเนี่ยเขาบอกว่าตัวประกันที่ถูกจับไปในแต่ละชาติน่าจะมีสักประมาณ220คนด้วยกันคนไทยเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็คือมี24คนนะก็มีความคืบหน้าค่ะในการช่วยเหลือตัวประกันคนไทยที่ถูกจับไปวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงเช้าบอกว่าทุกฝ่ายเนี่ยกำลังพยายามเจรจากันอยู่นะคะหากมีการหยุดยิงชั่วคราวเนี่ยก็อาจจะเป็นช่องทางลำเลียงตัวประกันออกมาได้ซึ่งณขณะนี้มีลักษณะของหลักฐานที่ยืนยันอย่างชัดเจนว่าตัวประกันยังมีชีวิตอยู่ก็คือเป็นลักษณะของภาพถ่ายนั่นเองนะคะโดยนายเศรษฐาทวีสินค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็พูดถึงความคืบหน้าในการช่วยเหลือตัวประกันไทยในอิสราเอลนะคะท่านก็บอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะซึ่งก็ได้มีภาพถ่ายของตัวประกันด้วยนะคะบอกว่าเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะแล้วก็กำลังพยายามเจรจากันอยู่หากมีการหยุดยิงชั่วคราวก็อาจจะเป็นช่องทางลำเลียงตัวประกันออกมาได้ส่วนตัวประกัน3คนที่ยังหาตัวไม่พบและถูกจับเพิ่มอีก1คนเนี่ยณขณะนี้ยังไม่มีรายงานความคืบหน้าเข้ามาแต่อย่างใดค่ะมีภาพถ่ายของตัวประกันนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความเข้าใจว่าอย่างน้อยที่สุดก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็ยังพยายามเจรจากันอยู่นะครับก็กำลังดูซิว่าช่วงไหนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการรบทางด้านภาคพื้นดินเนี่ยก็ต้องมีการพักบ้างผมเชื่อว่าจุดต่อไปที่เราต้องมาพิจารณาคือว่าเมื่อไหร่ที่มีการหยุดยิงชั่วคราวสักจำนวนสมมุติว่าวันหรือ2วันเนี่ยตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นวินโดว์ในการที่เขาจะลำเลียงออกมาได้ก็ต้องดูทีนึงนะครับตอนนี้เราก็พึ่งทางมาเลเซียก็เยอะนะครับ2-3คนที่สัปดาห์ก่อนท่านนายกบอกว่ายังตามตัวไม่เจอบวกกับอีก1คนที่ถูกจับเพิ่มค่ะตอนนี้มีอัปเดตยังไม่มีอัปเดตครับถ้าพูดถึงเรื่องการหยุดยิงชั่วคราวตั้งแต่มีสถานการณ์การสู้รบเกิดขึ้นจนถึงขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการหยุดยิงชั่วคราวแต่อย่างใดแต่ว่าไทยเองก็ไปประสานความร่วมมือจากทางอียิปต์อยู่เหมือนกันนะคะว่าที่ด่านราฟาในกรณีถ้าเกิดว่ามีการปล่อยตัวประกันคนไทยออกมาก็ขอให้เจ้าหน้าที่คนไทยเนี่ยไปอยู่ที่บริเวณพรมแดนราฟาของอียิปต์นั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าถูกปล่อยออกมาแล้วเนี่ยก็จะได้มีเจ้าหน้าที่ของไทยเนี่ยคอยไปรับแล้วก็ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกนั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวประกันถามว่าได้จำนวนที่แน่นอนก็ยังไม่ได้จำนวนที่แน่นอนแต่ที่แน่ๆเขาว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่า25ประเทศหรือ25ชาติที่ถูกจับเป็นตัวประกันในครั้งนี้นะครับ